เอาหลุยกี่ล้านจะซื้อให้มดดำแจงแอนนาถอยคอสโมเดือดแตงโมโดนถีบแม่จะเอาหลุยกี่แสนกี่ล้านจะซื้อให้มดดำแจงปมแอนนาถอยคอสปรามาหิวแสงเกาะเพื่อนหาเงินโมเดือดเล่าเหตุการณ์แตงโมโดนถีบวิดลุยแทนล่าสุดเจอในงานได้แต่ชี้หน้าโมอมีนาหมอสัญญาแล้วเป็นอิสระมาออกรายการแฉครั้งแรกหลังหมดสัญญาต้นสังกัดเดิมมาเปิดใจกับมดดำคชาภามดดำกล่าวว่าโมสองโมตัวติดกันมากที่ไอเคยเล่าที่ตีกับแตงโมคนที่เริ่มตีก่อนคือโมอามีนาเป็นคนเสียไอ้ก่อนนะถึงเลิกคบกันตอนนั้นโมอามีนายอมรับว่าใช่มดดำบอกด้วยว่าใครแต่ต้องแตงโมไม่ได้คนบอกโมอามีนาหิวแสงขอเล่าตรงนี้ด้วยความสนิทกับแตงโมนะใครไปว่าแตงโมไอ้โมด่าวเลยนะตีแทนเลยนะโมอามีนาเล่าความสนิทว่าเล่นละครเรื่องแรกที่ช่อง7กับพี่โมถึงได้สนิทกันมาเรื่อยๆสนิทกับพี่โมแล้วก็มาพี่ซูซี่ไล่มาเรื่อยเลยพี่เซ็งแม่ออสพี่เอเคยบอกเจอเหตุการณ์อะไรบอกพร้อมชนให้ล่าสุดเพิ่งมาฟ้องเรื่องสุดท้ายหนูยังบอกเลยว่าถ้าเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งบอกเลยจะฝ่ายไว้จะเอามาพูดเองทะเลาะ กับใครมาดิมาเขามาบอกทีหลังเหมือนตอนนั้นเขาพูดกับใครไม่ได้ใช่หนูทะเลาะกับผู้ชายแน่ๆหนูเอาเลยหนูเจอในงานคนนั้นหนูยังชี้หน้าอยู่เลยจนลุกกลับไปหนูโกรธมากโกรธสิก็กระโดดถีบที่โมขนาดนั้นดีหนูไม่กระโดดถีบคืนอยู่ในงานได้แค่ชี้อยากบอกคนนั้นว่ายังไงก็โชคดีของน้องแล้วที่วันนี้พี่ไม่อยู่ไม่งานได้เปิดกับหนูบ้างมดดำถึงกับถามว่าใครว่าแตงโมไม่เห็นเล่าให้ฉันฟังเลยขณะที่โมอามีนากล่าวว่าถ้าไม่ไหวจริงๆเขามีอะไรเขาจะพูดกับหนูไม่รู้บอกคนเดียวหรือเปล่าแต่มีการพูดกับหนูทีมงานอ๋อๆกันเต็มเลยมดดำถึงกับต้องตะโกนถามฮิปโปทำเอามดดำลั่นอ๋อโอเคถามโมอามีนาว่าเราไปเสียเขาเหรอไปชี้มันเหรอส่วนเรื่องแตงโมจากไปแล้วเดือนกว่าโมอามีนาบอกว่ายังหาความจริงกันต่อพวกเราไม่ได้อยากมีเรื่องกับใครความจริงหลักฐานอยู่ตรงหน้าพวกเราก็จบยืนยันไม่เชื่อเรื่องฉี่ท้ายเรือพี่โมเขาห้าวจริงเขาเป็นผู้หญิงใจเด็ดถ้าเกิดอะไรขึ้นกับเขาแล้วเขาไม่พอใจเขากล้าโดดน้ำหนีไปขอความช่วยเหลือก่อนเรียกฮิปโปขึ้นมาพูดบนเวทีในรายการด้วยโมกล่าวว่าหลังพี่ไม่อยู่ได้พูดกับพี่แอนนาฮิปโปพูดเดินว่าต่อไปนี้จะดูแลพวกเธอแทนพี่เองฉันหมดสัญญาเธอมาดูแลฉันก็ฝากเนื้อฝากตัวกับเขาไปมดดำถามว่าทำไมคิดว่าแตงโมโดดน้ำลงไปเองพี่โปกล่าวว่าเคยมีประวัติวีรกรรมความแสบอย่าท้าอะไรท้าทำเลยอย่าให้ต้องหนีอะไรหมดความอดทนจะไม่อยู่แล้วจะเดินหนีออกมาเลยแค่ตั้งขอสมมุติฐานแวบแรกมดดำบอกวันนี้มีคนบอกว่ามีคนเกาะกระแสแตงโมหาตังจนซื้อรถพอร์ตได้รู้สึกยังไงบ้างฮิปโปกล่าวว่าเรื่องนี้ตลกมากนะเราทำงานกันมานานเขาเป็นคนจริงจังมากแจกเยอะมากในการขายของเขาเขาเป็นคนจ้างโมนะไลฟ์สดให้แตงโมมานั่งกินเฉยๆหนูเรียกครูบาอาจารย์ชอบมาสอนพวกหนูกันมดดำกล่าวว่าเรากำลังพูดถึงแอนนาพวกนี้รู้ดีแม่ในหลุยวิตตองแม่อยากได้อะไรแม่ไปชี้มาแม่จะเอากี่แสนกี่ล้านก็ได้หนูจะซื้อให้แม่เดี๋ยวนี้เลยนี่ก่อนเรื่องแตงโมหนูได้เงินจากแม่มาเยอะแล้วไปชี้เลยจะเอาอะไรจะซื้อให้มันมีก่อนจนวันมันซื้อพอร์ตมันซื้อก่อนแตงโมฮิปโปช่วยชี้แจงว่าพูดตรงๆวันซื้อพอร์ตมือสองไม่ใช่มือหนึ่งพี่แอนนาไม่ซื้ออะไรมือหนึ่งเลยน้อยมากที่จะซื้อส่วนที่แอนนาจะโดนฟ้องแล้วโมอามีนาบอกว่าเดี๋ยวมาดูกันThank you.
รัชกาลที่10ราชินีเสด็จพระราชดำเนินเปิดอาคารนวมินทรโภพิตรเมื่อเวลา 17:28 น.วันที่30มีนาคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารนวมินทรบพิตร84พรรษาณคณะแพทยศาสตร์สิริราชพยาบาลเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีองค์ประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดหาทุนอาคารนวมินทรบพิตร84พรรษาเฝ้ารับเสด็จโดยมีสน.ภ.ประสิทธิ์วัฒนาภาคณบดีคณะแพทยศาสตร์สิริราชพยาบาลรสน.ภ.วิสิตวามวานิชผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิริราชพลเรือเอกสมประสงค์นินสมัยผบ.ทร.ผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์สิริราชพยาบาลคณะกรรมการอำนวยการจัดหาทุนและประชาชนจำนวนมากเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารนวมินทรบพิตร84พรรษาโดยมีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีองค์ประธานอำนวยการจัดหาทุนอาคารนวมินทรบพิตร84พรรษาเฝ้ารับเสด็จพร้อมด้วยสน.ภ.ประสิทธิ์วัฒนาภาคณบดีคณะแพทยศาสตร์สิริราชพยาบาลรสน.ภ.วิสิตวามวานิชผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิริราชและโรงพยาบาลสิริราชเมื่อวันที่30มีนาคมพ.ศ. 2565พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรบดุลยเดชวิกรมพระบรมราชนกทรงวางพุ่มดอกไม้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะทรงกราบสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงวางพุ่มดอกไม้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะทรงคงจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังศาลาสิริราช100ปีถวายราชสักการะพระรูปสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยทรงกราบประทับพระราชอาสน์ทรงศีลประธานสงฆ์ถวายศีลจบรสน.ภ.ชัยรัตน์เพิ่มพิพูลหัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์สิริราชพยาบาลเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสูติบัตรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสภ.ย.มณีรัตนชัยยานนท์รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์สิริราชพยาบาลและผู้อำนวยการโรงเรียนแพทย์สิริราชเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสูติบัตรแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีสน.ภ.ทวัชชัยอัครวิพุฒรองคณบดีฝ่ายบริหารคณะแพทยศาสตร์สิริราชพยาบาลเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสูติบัตรแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีองค์ประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดหาทุนอาคารนวมินทรบพิตร84พรรษากราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดสร้างอาคารนวมินทรบพิตร84พรรษาและขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารนวมินทรบพิตร84พรรษาพร้อมทั้งกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรนิทรรศการนวมินทรบพิตรสิริราชานุสรณ์และพื้นที่ภายในอาคารตามลำดับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปยังแท่นพิธี
ทรงกดกลุ่มไฟฟ้าเปิดแพรกลุ่มป้ายอาคารนวมินทรบพิตร84พรรษาพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาชาวพนักงานลั่นคล้องชัยประคมสังแปรดุริยางทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมประทับพระราชอาทที่เดิมทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกสนพ.ประสิทธิ์วัฒนาภาคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลขอพระราชทานกราบบังคมทูลเบิกผู้ให้การสนับสนุนการจัดสร้างอาคารนวมินทรบพิตร84พรรษาผู้มีอุปการะคุณและผู้ทำคุณประโยชน์แก่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกพร้อมกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรนิทรรศการนวมินทรบพิตรศิริราชานุสรณ์และพื้นที่ภายในอาคารตามลำดับพระราชทานของที่ระลึกตามลำดับจำนวน100รายรอสอนอพอชัยรัตน์เพิ่มพิกุลสอพอยอมณีรัตนชัยยานนท์และสอนอพอทวัชชัยอัครวิพุฒเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีและสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกจากศาลาสิริราช100ปีไปยังอาคารนวมินทรบพิตร84พรรษาทอดพระเนตรนิทรรศการนวมินทรบพิตรศิริราชานุสรณ์จากนั้นเสด็จลงยังชั้น B20 รังสีรักษาทอดพระเนตรเครื่องมือรังสีรักษาซึ่งเป็นเครื่องฉายรังสีเร่งอนุภาคอิเล็กตรอนพร้อมระบบภาพนำวิถีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าครึ่งแรกและครึ่งเดียวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีประสิทธิภาพสูงในการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องประชุมใหญ่ชั้นที่26เสด็จเข้าห้องประทับรับรองทรงลงพระปรมาภิไธยและพระนามาภิไธยในสมุดที่ระลึกประทับพักพระราชอิริยาบถตามพระราชอัธยาศัยสมควรแก่เวลาเสด็จพระราชดำเนินไปยังบริเวณฉายพระบรมฉายาลักษณ์ทรงฉายพระบรมฉายาลักษณ์ร่วมกับผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลและคณะกรรมการจัดสร้างอาคารนวมินทรบพิตร84พรรษาเสด็จพระราชดำเนินกลับThank you.